ที่นายหนังเหนียวเพราะอาบน้ำว่านเองชัยกลิบเงินก็อาบน้ำว่านเราคงกระพันสายใต้ด้วยกันแล้วทำไมฉันถึงแทงมันเข้าทุกอย่างล้วนอนิจจังไม่มีสิ่งไหนยั่งยืนเพราะทุกอย่างคืออนัตตามันไม่มีตัวตนผู้ใดปฏิบัติดีปฏิบัติชอบด้วยศีลธรรมอาคมของน้ำว่านก็จะรักษาความคงกระพันแต่ถ้าเมื่อใดจิตถูกรบกวนด้วยโทสะโมหะจิตใจถูกครอบงำด้วยความโลภเมื่อนั้นอาคมของน้ำว่านก็จะค่อยๆสลายไปแล้วของนายล่ะตะกุดโทนสีสุดโทโสรสหนึ่งในของขลังที่ทุกคนต้องการครอบครองมากที่สุดเอ๊ะแต่ฉันแปลกใจไม่น่าเชื่อว่าของพวกนี้จะมาอยู่กับนายทำไมของแบบนี้ฉันจะมีไม่ได้เลยหรือไงมีได้แต่นายเนี่ยที่ฉันเจอครั้งแรกนายไม่มีของขลังพวกนี้แม้แต่พระห้อยคอนายก็ไม่มีดูว่านายไม่เชื่อของพวกนี้ฉันเป็นคนพุทธนับถือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อยู่แล้วแต่ฉันก็มีพระห้อยคอเหมือนเป็นประจำแต่ที่ห้อยไว้เพื่อให้ท่านกระทบหน้าอกมันเหมือนเครื่องเตือนใจให้เราใฝ่ดีไม่ทำชั่วมันก็จริงของนายฉันก็เหมือนนายแต่คำถามสุดท้ายเนี่ยนายช่วยฉันทำไมทั้งที่ฉันเป็นนักโทษอุกชะกันแถมยังแหกคุกอีกต่างหากฉันอยากรู้เรื่องนายตันถ้านายตายใครจะเป็นพยานในศาลแสดงว่านายรู้ใช่ตายยังรู้ไม่หมดธัมโมสังโฆอาราธนานัง